คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนก็เป็นหนังสือชื่อบ๊อบแมวเตะฝันข้างถนนครับเป็นหนังสือที่กำลังดังอยู่ที่ต่างประเทศหนังสือเล่มนี้เขียนโดยเจมส์โบเวนครับเขาเป็นนักดนตรีข้างถนนเป็นชายพเนจรซึ่งบังเอิญเขาเลี้ยงแมวตัวหนึ่งแล้วแมวเกิดได้รับความนิยมผู้คนต่างพูดถึงแมวตัวนี้ครับทุกคนต่างเรียกว่าบ๊อบจนมีสำนักพิมพ์ไปสนใจเรื่องราวของเขาครับแล้วก็เลยนำมาตีพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวก็คือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนก็คือเจมส์โบเวนกับแมวบ๊อบของเขาเป็นโดยหลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของเจมส์ที่เป็นชายพเนจรเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่หนีออกจากบ้านตั้งแต่วัย20อยากเป็นนักดนตรีเขาเป็นหนุ่มชาวออสเตรเลียมาอยู่ที่ลอนดอนครับมาแสวงหาความฝันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเขาไปทำที่ท่าไหนไม่รู้ก็คือไปติดยาล่าสุดก็คือก่อนที่เขาจะเจอบ๊อบเขากำลังอยู่ในระหว่างการบำบัดขั้นสุดท้ายแต่ว่าก็ยังอยู่ในกระบวนการบำบัดต้องอยู่ในอาคารสงเคราะห์ของหน่วยงานแล้วบังเอิญได้เจอบ๊อบครับบ๊อบมานอนอยู่ที่แฟตแต่ว่าเขาเนื่องจากเป็นไม่มีตังก็ไม่ได้อยากเลี้ยงแต่ว่าเขาเห็นมันหลายวันสุดท้ายก็เลยคิดว่ามันคงเป็นแมวของใครก็เลยไปถามคนที่อยู่แถวนั้นว่าเป็นแมวใครสุดท้ายไม่มีเจ้าของเขาเลยตัดสินใจว่าอ่ะจะมันมาดูแลเพราะว่ามันบาดเจ็บอยู่เรื่องราวเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่แมวตัวหนึ่งครับเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้ครับมันเริ่มจากการที่เจมส์นะครับยื่นมือเข้าไปช่วยแมวตัวหนึ่งวันหนึ่งเขาเล่นดนตรีข้างถนนอาจจะได้5ปอนด์6ปอนด์มันเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่ว่าเขาเอามันไปรักษาแล้วเขาจ่ายตังค์เท่านี้จะคุ้มหรือเปล่าแต่เจมส์รู้สึกว่าอยากเลี้ยงมันสงสารมันก็เลยนำมันไปรักษาจนหายแล้วเขาก็เลือกที่จะปล่อยมันไปครับเพียงแต่ว่าตอนที่เอามันไปปล่อยไปทิ้งหน้าแฟลตแล้วไปเล่นดนตรีเขากลับมาก็ยังเจอมันอยู่วันแล้ววันเล่าคือเขาพยายามจะเอามันไปปล่อยเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ยังไม่ไปไหนครับสุดท้ายมันตามเข้าไปเล่นดนตรีเปิดหมวกความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเจมาเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนในลอนดอนมาหลายปีครับเป็นคนจรจัดแต่วันที่เขาเอาบ๊อบมันจะต้องเกาะไหล่ครับทุกคนหันมาสนใจเขาเลยครับเฮ้ยคือเขามีตัวตนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เป็นคนล้มเหลวทุกคนถามเพราะว่าแมวตัวนี้ชื่ออะไรยังไงมาทำไมมันก็เลยเริ่มเปลี่ยนชีวิตเขาจากแต่ก่อนเขาเล่นดนตรีข้างถนนนะได้ตังค์วันละแค่5ปอนด์วันแรกที่บ๊อบไปนั่งอยู่เฉยๆมีคนโยนเหรียญทันทีครับแล้วก็พูดว่าเฮ้ย hey, แมวไหนสวยนะเพื่อนบ๊อบไล่หมดครับจาก30ปอนด์ที่เสียไปตอนรักษาได้กลับคืนมา60ปอนด์ในวันนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆบ๊อบเป็นแมวประหลาดก็คือสามารถที่ไปนอนอยู่กลางฝูงชนได้ในขณะที่แมวตื่นมันทำไม่ได้แล้วคือวันแรกที่มันไปเขาครับไปกับเขาก็คือมันตามขึ้นไปแล้วโดดขึ้นรถเมล์ไปเองคือเขาไม่ได้ตั้งใจพามันไปมันก็เป็นความผูกพันระหว่างของเขาซึ่งก็จะมีความดราม่าอยู่เป็นช่วงๆเพราะว่าเล่นดนตรีแล้วบ๊อบเห็นตัวตลกที่มาแสดงนะครับสุดท้ายมันก็วิ่งหนีไปจนเขาต้องตามหามันเกือบจะไม่เจอกันสุดท้ายก็ได้กลับมาเจอกันเป็นเล่าจากชีวิตจริงของเขาครับตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2012ที่หนังสือออกครับก็คือเป็นช่วงเวลาเกือบ5ปีที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันว่าผ่านอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างเพราะว่าเจมเล่นดนตรีข้างถนนได้อยู่ไม่นานครับประมาณ 2-3 ปีเพราะว่าช่วงหลังเขามีปัญหากับเจ้าหน้าที่รถไฟใต้ดินที่ลอนดอนครับทำให้เขาต้องเลิกหาเลี้ยงชีพโดยการเป็นนักดนตรีข้างถนนที่เรื่องหนังสือเล่มนี้มาแปลก็เพราะว่ามันค่อนข้างตรงกับแนวทางของสำนักพิมพ์ที่มีเมสเสจของ
อยากสนใจเรื่องแรงบันดาลใจครับเรื่องการใช้ชีวิตการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนซึ่งหนังสือบ๊อบเองก็คือเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่อาจจะไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วมันก็มีเหตุการณ์เข้ามาช่วยให้เขาฟื้นตัวจากความย่ำแย่ของเขาสุดท้ายเขาหันมาเลิกยาครับโดยได้บ๊อบเป็นกำลังใจมันก็จะตรงกับคอนเซปต์ของสปริงที่เป็นสปริงที่ถูกกดแล้วก็เด้งกลับคืนมาครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มอื่นของเราเพราะเป็นวัยรุ่นยังเจ็บปวดก็จะเป็นเรื่องราวของความเข้าใจและการที่จะใช้ชีวิตยังไงต่อมันจะเต็มไปด้วยความหวังความอบอุ่นแรงบันดาลใจนี่ครับคนอ่านก็น่าจะได้สัมผัสมิตรภาพแล้วก็การที่อาจจะทำอะไรไปสักอย่างแล้วโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วบังเอิญมันจะรีเทิร์นกลับมาพอดีเจมส์โบเวนเป็นคนที่เชื่อในเรื่องเขาเป็นชาวอังกฤษแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อในท่านดาไลลามาเชื่อในผลแห่งกรรมเขาเลยคิดว่าอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่เขาเคยมีอะไรกับบ๊อบแล้วเขาได้ช่วยมันไว้แล้วตอนนี้จากตอนแรกที่เขาช่วยมันกลับมาช่วยเขาให้จากกลายเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงเลยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในเวลานี้ครับซึ่งมันก็ก่อนที่เราจะแปลก็มีการพูดถึงในเว็บต่างๆก็คือจะมีคนที่ได้อ่านฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็นำมารีวิวให้เพื่อนๆได้อ่านกันซึ่งมันก็จะเป็นการบอกต่อคนที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เขาจะไปซื้อกันซึ่งนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เว็บต่างๆก็พอหลังจากเจมดังแล้วมีการเขียนถึงครับจะเห็นว่าในช่วงปีที่แล้วครับจะมีเว็บข่าวหลายที่พูดถึงเรื่องนี้บ๊อบแมวดังข้างถนนมีให้อ่านกันเยอะครับเพียงแต่ว่าดีเทลอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าในเล่มแล้วก็ผู้อ่านบางท่านอาจจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ถนัดเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามาแปลจะเป็นยังไงซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าแฟนคลับจะพูดถึงกันยังไงบ้างครับเพราะว่าหนังสือเป็นสื่อที่ต้องใช้เวลาในการอ่านกว่าจะอ่านจบ2เดือนกว่าจะได้บอกต่อเหตุที่ต้องหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็คือด้วยความที่มันเป็นถ้าพูดถึงภาพรวมครับมันจะเป็นงานแนวใหม่ที่เรียกว่าแนว Creative Nonfiction Nonfiction นี่คืองานที่พูดถึงงานบทความงานสารคดีซึ่งสมัยก่อนมันจะเป็นงานที่อาจจะมีความแข็งกระด้างมีความจริงจังเป็นชีวิตคนเป็นบทความซีเรียสแต่ว่าแนว Creative Nonfiction นะครับมันมีการผสมผสานศิลปะทางวรรณกรรมเข้าไปแล้วคือเป็นบทความเป็นสารคดีแต่ว่าอ่านแล้วได้อรรถรสไม่แพ้นิยายดังนั้นหนังสือเล่มนี้ก็คือมีความเป็นเหมือนภาพยนตร์หนึ่งเรื่องด้วยความที่สำนักพิมพ์ต่างประเทศก็นำเสนอออกมาในลักษณะที่มันเป็นมีการจุดเริ่มต้นมีจุดหักมุมมีจุดขัดแย้งแล้วก็สามารถที่จะคลี่คลายซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการติดต่อที่เอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ต่อไปครับก็ยังอยู่ในระหว่างการกระบวนการทำว่าจะยังไงอะไรได้ข่าวว่าจอห์นนี่เดฟอาจจะได้รับบทเจมส์โบเวนแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าทางฝรั่งก็ต้องคุยกันครับซึ่งก็มันเป็นดราม่าสนุกสนานแล้วอิ่มแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตแล้วอยากใช้ชีวิตเพราะว่ามันคือชีวิตของคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแต่วันนึงก็รู้สึกว่าตัวเองมีค่าขึ้นมาเริ่มที่จะจากที่ขอทานโดยแค่เล่นดนตรีข้างถนนเปลี่ยนไปขายนิตยสารเริ่มคิดถึงว่าจะทำไงซื้อนิตยสารมา1ปอนด์ขาย2ปอนด์ต้องทำให้หมดเขาต้องทำธุรกิจครับแล้วก็เจมได้มีโอกาสที่จะกลับไปคุยกับแม่ที่เขาหนีออกจากบ้านมาปรับความสัมพันธ์ในช่วงที่ไม่ได้เจอกันเป็น10ปีเพราะกลับไปออสเตรเลียอะไรนี้ครับคือมันช่วยคลี่คลายเขาหลายเรื่องมากมันก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับคนที่กำลังเจอปัญหาอยู่ว่าคนคนนี้ก็ลำบากแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาได้ฝากหนังสือเล่มนี้ครับก็เป็นหนังสือที่อ่านสนุกครับถ้าพูดถึงเวลาเราหาหนังสืออยากน่าอ่านสักเล่มหนึ่งคือก็ต้องยอมรับว่าหนังสือบางเล่มมันเป็นหนังสือที่อาจจะอ่านยากอาจจะต้องตีความแต่หนังสือเล่มนี้คือเป็นงานที่นอกจากที่จะได้สาระแต่ว่าก็ได้ความบันเทิงด้วยเป็นเรื่องเล่าดีๆของแมวตัวนึงซึ่งถ้าใครอยากเห็นอยากรู้จักบ๊อบเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะไปเสิร์ช YouTube ได้ครับพิมพ์ชื่อบ๊อบพิมพ์ชื่อหนังสือเข้าไปก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่ลอนดอนเขาก็จะเจอบ๊อบแล้วเขาจะถ่ายคลิปสั้นๆแล้วก็เอามาแปะๆเราก็จะเห็นว่าบ๊อบมันเป็นแมวที่
มันเป็นแมวฉลาดมากกว่าแมวปกติเวลาเจมยกมือปุ๊บมันจะสามารถที่จะแตะได้เลยมันจะคือเป็นแมวที่เวลาวันพอดีผมเพิ่งดูคลิปก็คือไปแจกลายเซ็นที่อเมริกาก็คือเวลามีคนเอาขนมมาให้เจมเป็นแฟนคลับหนังสือครับมันก็จะรู้ละขนมของมันมันก็จะจ้องตาไม่กระพริบคือแล้วมันก็ไม่ได้หนีไปไหนมันเป็นแมวที่นิ่งสงบมากครับซึ่งปกติถ้าแมวไม่หลับมันก็จะต้องไปไหนก็ต้องยอมรับว่าแมวบ๊อบเป็นแมวฉลาดบุ๊กคลับวันนี้มีหนังสือบ๊อบแมวเตะฝันข้างถนนเรื่องราวของแมวเร่ร่อนสีส้มที่เปลี่ยนชีวิตคนได้มามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน5เล่มเพียงพิมพ์คำว่าแมวบ๊อบส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม